จะไม่ได้เห็นในจออีกแล้วเปิดบ้านชมชายชัดวิไลวัย72เก็บตัวเงียบจำบทไม่ได้ละอายใจไม่กล้ารับงานชมชายชัดวิไลนักแสดงอาวุโสมากความสามารถที่หลายๆคนชื่นชอบซึ่งคุณชมชายค้ำบอดอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า50ปีชมชายชัดวิไลนักแสดงอาวุโสมากความสามารถที่หลายๆคนชื่นชอบเตรียมลาวงการแล้วเรียกได้ว่าสร้างความตกอกตกใจกับแฟนละครอย่างมากซึ่งคุณชมชายค้ำบอดอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า50ปีเป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมืออีกหนึ่งคนสำหรับชมชายชัดวิไลหรือชื่อจริงว่าวันชุลีชัดวิไลและชื่อเล่นว่าแอดซึ่งเจ้าตัวเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกเมื่ออายุได้เพียง6ขวบเท่านั้นเป็นนักร้องอยู่ที่คณะดนตรีของจำรัดวิภาตวัฒน์เคยแสดงละครโทรทัศน์มาแล้วกว่า171เรื่องส่วนภาพยนตร์ก็แสดงมาแล้วถึง56เรื่องตามด้วยภาพยนตร์โทรทัศน์อีก2เรื่องปัจจุบันเจ้าตัวอายุ72ปีแล้วแต่ก็ยังคงดูดีสมวัยไม่เปลี่ยนแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าตัวก็จำใจต้องลาจอเนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพทั้งนี้หลังจากที่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาในจอทีวีนานสักพักใหญ่เจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจกับแฟนๆว่าจะเตรียมพักการเล่นละครเอาไว้เท่านี้ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าปัจจุบันเธอมีอายุ72ปีแล้วแต่คิวแสดงยังคงมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆไม่ต่างจากนักแสดงคนอื่นๆช่วงหลังๆมานี้มีหลายครั้งที่เธอยอมรับว่าพออายุมากขึ้นก็เริ่มจะจดจำบทได้ไม่แม่นยำเหมือนเมื่อก่อนแล้วเป็นความรู้สึกที่ตนไม่สามารถแสดงได้เต็มที่เหมือนเมื่อก่อนไม่อยากให้คนอื่นๆผิดหวังในตัวเธอเขารู้ตัวดีว่าอยู่ในวงการมานานมีนักแสดงหลายรุ่นมากต่างนับถือในตัวเธอแต่ด้วยความที่ยิ่งมีคนไว้ใจในฝีมือการแสดงของเธอมากขนาดไหนเธอก็อยากจะตอบแทนด้วยการแสดงอย่างเต็มที่กลับไปเท่านั้นเลยเลือกที่จะห่างละครไปใช้ชีวิตวัยเกษียณดีกว่าตั้งแต่นี้ไปคุณชมชายจะเริ่มให้เวลากับตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมอื่นๆหามุมใหม่ๆที่อาจจะเปลี่ยนวิถีชีวิตในยามที่เธออายุขนาดนี้อยากทำอะไรให้สังคมบ้างทำประโยชน์ให้กับคนนี้คนนั้นได้พบเพื่อนใหม่บ้าง